พี่ครับสวัสดีอันนี้ขอโทษนะครับคือผมแบบขอเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมครับได้ไหมแล้วแบบผมอยากลองเป็นแบบเป็นน้องข้างในได้ป่ะคือขอลองเป็นน้องหนึ่งวันนะครับแต่เราอ่ะจะแกล้งไปเป็นหมอนวดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีคนเลือกจริงอ่ะเราก็ไปเฮ้ยพี่จอนพี่ต้องครับอันนี้เราถามแบบขั้นตอนต่อไปเขาจะถามคนข้างนอกใช่ไหมว่าแบบว่าขนาดเท่าไหร่คนไหนลุกได้รับได้คำถามสำคัญเนาะข้อมูลส่วนตัวเราก็จะอยู่ในประวัติที่เรากรอกไว้อยู่เราทำอะไรได้บ้างเราอยู่กับลูกค้าแบบไหนได้บ้างเขาจะถามตั้งแต่ข้างนอกเลยใช่ไหมพี่คนไหนเป็นลูกหรือเป็นรับส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาถามว่าน้องคนนี้โอเคไหมน้องคนนี้นิสัยดีไหมว่าเราขึ้นไปแล้วเราดูแลลูกค้าได้ดีขนาดไหนรู้จักร้านฟินสปาไหมก็คือไปถามคนหนึ่งมาว่าเขารู้จักร้านฟินสปาไหมนะก็ตอบไวมากว่าไม่รู้จักไม่เคยไปถามรอบหนึ่งว่าร้านฟินอยู่ตรงไหนส่วนภูซอย6อีดอกแล้วพูดเขาว่าเฮ้ยเราสั่งได้ไงบอกอ๋อเพื่อนบอกใช่พี่จะให้ลูกค้าไปอาบน้ำก่อนอ๋อแล้วเราใช้คำพูดว่ายังไงพี่เอาคำพูดที่พี่พูดเลยเชิญอาบน้ำก่อนนะครับเชิญอาบน้ำก่อนนะครับเชิญใครเชิญใครเชิญอาบน้ำก่อนนะครับSaran in Taiwan คือพูดตรงเลยนะว่าคลิปเนี้ยอยากถ่ายมากแต่ว่ากลัวไม่กล้ากลัวมันไม่โฟเพราะว่ากลัวเป็นโรคก็คือกลัวว่าแบบถ้าเกิดผู้ชายเขามาอยู่ใกล้กูแล้วกูจะเขินแล้วกูจะพูดไม่ออกใช่ใช่แล้วอยู่ในกลัวแล้วคือกลัวกูจะเขินมากก็เลยแบบว่าพี่ครับขอรับแก้มได้ไหมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเอาไว้ให้คือต้องกินเหล้าให้มันคลายอาการเขินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนพี่จอเราจะได้แบบว่าไม่เขินเขินมากมันละลายพฤติกรรม ice breaking สุดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลด์อินไต้หวันนะครับตอนนี้นะครับเอาใหม่เทค2อันนี้มันรายการเกิน วันนี้เรามาเป็นหมอนวดเป็นอาชีพหนึ่งที่อยากไปก็คืออยากเราค่อยบอกว่าเรามาร้านอะไรพ่อเดี๋ยวอยากเป็นหมอนวดบ้างคือกูอ่ะเป็นคนที่แบบอยากนวดพอรู้สึกว่าทุกคนไปนวดแล้วเสียวแต่ว่าอยากรู้ว่าหมอนวดเขาต้องทำยังไงอยากมีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวเราก็เลยแบบว่าขอเขาบ้างบอกว่าขอเป็นหมอนวด1วันได้ไหมให้เขาเทรนให้ทุกคนแต่ข้างในอ่ะมันจะเป็นนวดแบบก็เอาอะไรที่ถ่ายได้แล้วออกกันละกันถ้าอะไรถ่ายไม่ได้ก็ไม่ออกละกันเนาะแล้วเราไปชุบการใครจะชนะใครชนะได้เป็นหมอนวดใครแพ้ได้เป็นหมอนวด1 2 3ไปยิงชุบโอเคระเบิดเลยครับหมอนวดคู่ได้เลยรับกันคู่คันคู่เพราะเราเป็นโปรแฮนด์โปรแฮนด์อะโลบ้าโปรแฮนด์ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังเข้าไปข้างในแล้วนะครับพี่จอนเดี๋ยววันนี้เธอต้องช่วยฉันถ่ายหน่อยนะเพราะบางทีกล้องหน้ามันถ่ายไม่ชัดนี่เลยไปทุกคนเราเข้าไปข้างในกันคืออันเนี้ยมันจะเป็นแบบเดี๋ยวบรีฟก่อนตอนที่พี่ขออนุญาตถ่ายได้มั้ยครับถ่ายนิดนึงได้มั้ยคุณพี่เมื่อกี้แบบเฮ้ยคือที่เนี้ยเขาจะเป็นแบบว่าให้จิ้มเลือกได้อ่ะมึงนึกออกป่ะจิ้มห้องกระจกอ่ะจิ้มโพสต์มึงเซลฟี่ดีกว่ากูเขินเกินกูไม่กล้าถ่ายคนเดียวคือข้างในอ่ะคือมันเป็นห้องกระจกฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็นแบบคนนั่งเลือกดูแล้วคือแบบคือกลัวเขินมากมึงนึกออกใช่มั้ยกูเขินเพราะกูเขินเหมือนกันถ้าเกิดทุกคนดูคลิปเนี้ยแสดงว่าเคยดูคลิปพี่จอนแล้วที่เวียดนามเวียดนามซาวด้าที่ไหนที่ดีที่สุดในโลกหน้าดำดาดำสปาขึ้นไปปุ๊บโอ้เห็นคนแบบตกจำตำแจ่วกันแล้วอะคนนั้นก็คือพี่ผมอยู่ข้างหน้าคุณหรอเดี๋ยวขอเกิดอีกเรื่องนึงก่อนคือตอนนี้กูตื่นเต้นมากตอนนี้จะพูดเรื่องไหนก่อนพี่จอนเอาแล้วที่มึงถามก่อนว่ารู้จักร้านฟินสปาไหมก็คือไปถามคนหนึ่งมาว่าเขารู้จักร้านฟินสปาไหมนะก็ตอบไวมากว่าไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เคยไปถามรอบหนึ่งว่าร้านฟินอยู่ตรงไหนส่วนภูซอย6อีดอกแล้วพูดเขาว่าเฮ้ยเราสั่งได้ไงบอกอ๋อเพื่อนบอกแต่ว่าตอบทันทีตอบทันทีกระเทยอ่ะมันโปได้ไม่กี่แบบนี่ทุกคนเดี๋ยวข้างหลังไมค์เคลื่อนเนี่ยจะเป็นห้องที่แบบว่าคุณพี่สวัสดีค่ะโอ้ยคุณพี่สวัสดีรอดนะแล้วเขาจะเข้าไปห้องก็ต้องแบบให้เขาเข้าไปกับเราดีกว่าให้เขาเข้าไปก่อนให้เขาไปแล้วเราค่อยๆตามเข้าไปโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเป็นหมอนวดกันนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปเลยอันนี้แบบเปรียวนะอันนี้ไม่ใช่ว่าตื่นเต้นก็ออกกล้องนะแต่ว่าตื่นเต้นจริงๆมีอะไรที่จะแบบจะได้ไปอยู่หมอนวดใกล้ๆแล้วได้ถ่ายคลิปอ่ะเฮ้ยนี่พี่ตอนนี่เลยเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรเนี่ยทุกคนดูมันเลิศเกินแต่อันนี้ไม่ค่อยกล้าเสียงดังได้มั้ยเนี่ยเสียงดังได้เลยมั้ยพี่จอนแต่ว่าก่อนถ่ายอ่ะกูแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยพวกเรามาเติมพลังกันก่อนดีกว่าเรามีผลิตภัณฑ์พิเศษสปอนเข้าเลยสปอนเข้าเลยฮาดาพอทุกคนที่เห็นคลิปเนี้ยข้างหน้าพวกเราอ่ะคือตรงนี้นะคือต้องนั่งทำยังไงไม่แบบจะให้มันไม่เขินอ่ะใครจะมีผู้ชายมาจ้องแบบ10คนจ้างจ้องเราขนาดเนี้ยมึงเป็นผู้ชายแบบถอดเสื้อเหมือนเราเป็นตัวของแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ข้างในกันเพราะว่าเนี้ยฉันอยากจะรู้ว่าแบบต้องทำยังไงถึงจะมัดใจหมอนวดด้วยกันเองได้เพราะว่าเราอยากกินหมอนวดเราไม่อยากเป็นหมอนวดอย่างเดียวขึ้นงานเว้ยมึงคนอยู่ด้วยกันแล้วเรามากินเขาร่วมกันได้ไหมพี่จอนมา1 2 3สิ่งเดียวที่ทำให้กระเทยไม่เขินได้นะคือเหล้าคือต้องเมาแดกเหล้ายังไม่ได้บอกเขาเลยว่าแบบอยากเข้าไปถ่ายข้างในอ่ะแต่ไม่รู้ข้างในเขาจะให้เราถ่ายได้ไหมพี่จอนเดี๋ยวทำ
พี่ครับสวัสดีอันนี้ขอโทษนะครับคือผมแบบขอเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมครับได้ได้ไหมแล้วแบบถ้าผมแบบถอดเสื้อถ่ายกับเขาได้หรือเปล่าครับแบบว่าผมอยากลองเป็นแบบเป็นแบบเป็นน้องข้างในได้ป่ะคือขอลองเป็นน้องหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเราอ่ะจะแกล้งไปเป็นหมอนวดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีคนเลือกจริงอ่ะเราก็ไปเราก็ไปแล้วเราก็เก็บเงินแล้วเราก็เก็บเงินจริงๆเราอ่ะได้รับเข้าได้ออกเดี๋ยวเราไปข้างในกันตอนเนี้ยอีกสักแก้วหนึ่งได้ไหมเขินจริงฝากกับฝากแต่วันนี้ที่หน้าเราใส่ขนาดนี้เพราะเรามีโปรดักต์หนึ่งตัวมาแนะนำก็คือสปอนไม่เข้าสปอนไม่เข้าตอนนี้เข้าได้สปอนไม่เข้าตอนนี้ยังไม่เข้าแต่ว่าคลิปหน้าเข้าได้แต่ที่หน้าเราสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปากเราสวยอย่างเงี้ยเพราะเราใช้ตัวนี้เลยลิปเซ็นเตอร์โอเคเลยโอเคทุกคนตัวเดียวพอไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นมนุษย์จริงๆแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างหน้าตู้กระจกเพราะเราเป็นนางงามตู้กระจกคุณสี่การต้องการเท่านั้นสู้กูนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทั้งคืนเลยนะตอนนี้กำลังจะเข้าไปในห้องที่ซ้อมเป็นพี่ๆหมอนวดแล้วนะครับเดี๋ยวเราฝากเข้ามากับพี่จอนหน่อยนะครับโอเคพี่จอนทุกคนตอนนี้เราอยู่พี่เราเตรียมกันเราจะมาอันนี้คือการพี่จอนพูดเห็นได้ไหมรูปภาพได้ไหมวิดีโอได้ไหมพี่จอนข้างหลังได้เหรอพี่ข้างหลังมีอะไรข้างหลังมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังมีอะไรซ่อนอยู่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครรู้อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่คลิปนะโอ้ยขอโทษอันนี้แค่เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะครับทุกคนอันนี้เป็นเบื้องหลังที่เป็นเบื้องหลังจริงๆเจมครับเจมพี่เจมขอโทษนะครับพี่เจมขอโทษโอ้แข็งมากเลยพี่เจ๊ขอจับอันนี้เลยนะโอ้โหพี่เจ๊ขอจับจริงนะครับโอ้โหพี่เจ๊พี่เจ๊ครับขอกอดทีนึงได้ไหมครับได้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 ครับโอ้พี่เจ๊ได้ครับได้ครับอันเนี้ยชอบมากครับเป็นอะไรแบบนี้ผมชอบมากคืออันเนี้ยทุกคนเห็นนะคือมันเป็นห้องข้างในกระจกใช่ไหมตอนแรกอ่ะเราอ่ะเข้าใจว่าข้างในอ่ะจะมองแบบไม่เห็นข้างนอกนึกออกปะแต่ความจริงอ่ะเห็นหมดเพราะว่ามันก็เป็นข้อดีนะเขาจะได้รู้ว่าแบบว่าเออพอแบบมีคนเข้ามาจะได้แบบจ้องแล้วก็มองตาอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่รู้ว่าใครถ่ายได้บ้างได้ไม่ได้นะขอถ่ายวีดีโอได้ไหมคือกลัวทุกคนไม่เชื่อครับได้ครับผมถ่ายได้ครับได้ครับชื่อจอนครับผมพี่ชื่อจอนผมชื่อจ๊อบจอนกับจ๊อบก็เป็นแฟนกันเลยพี่ชื่อต้นกันต้นกับจ๊อบก็เป็นแฟนกันเลยของกล่องเหี้ยอะไรไม่ของเลยอยากให้พี่ต่อพี่ต้นน่ะสอนน้องสลันหน่อยเอาแบบสอนมันไม่กักเลยได้ไหมพี่ต่อพี่ต้นตั้งแต่แบบมีคนเดินเข้ามาแล้วเราต้องเตรียมบอดี้ยังไงแล้วเราต้องแบบพาเขาขึ้นไปยังไงได้ไหมครับพี่ต่อพี่ต้นเรื่องบอดี้เราก็แบบเหมือนเตรียมมาตั้งแต่อยู่ที่แบบบ้านอยู่แล้วไงเข้าฟิตเนสกันปกติทั่วไปอยู่แล้วเนาะอยากให้พี่จ้องกับพี่ต้นน่ะสอนฟิตเนสจะได้เดินมาเป็นแบบพี่ๆบ้างได้ไหมครับเริ่มเลยไหมครับผมเริ่มเลยน้องจ๊อบถอดเลยแล้วมึงก็บอกว่าให้พี่ๆเขาถอดอันนี้เป็นบทที่เตรียมเอาไว้แต่ว่าเราต้องมาทำจริงเริ่มต้นที่พี่จอนก่อนไงพี่ต้นรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่จอนได้ถอดแน่นอนพี่จอนครับเดี๋ยวพี่จอนถอดเสื้อให้หน่อยได้ไหมครับจ๊อบขอถอดให้พี่จอนได้ไหมครับโอเคเลยเอาเลยพี่จอนถ่ายให้หน่อยชอบจะติดแบรนด์ไหมนี่กองหน้าครับพี่จอนอยากไกลโอ้จอนผมโอ้เขินมากแต่กูต้องทำเพื่อทุกคนโอ้โหลบคนพี่ต้นยืนได้ไหมครับโอ้โหพี่จอนมึงออกไปก่อนได้ปะเอางี้กูจะเริ่มจริงจังเรื่องงานละพี่ต้นกับพี่จอนชอบเล่นกล้ามส่วนไหนมากกว่ากันพี่หรือว่าพี่ต้นคนเนาะครับพี่ต้นไหนพี่จอนมาเดี๋ยวพี่ช่วยสอยครับโอ้โหพี่จอนไม่ต้องเขินโอ้โกูมีสองคนไม่ได้เลยจริงพี่ต้นจ๊อบว่าถามหน่อยคือเวลาแบบว่าคนเขามายืนข้างหน้าอะไรเงี้ยจ๊อบว่าสิ่งแรกที่เขามองคืออกแล้วฝากพี่ต้นสอนเทคนิคเล่นอกหน่อยได้ไหมครับว่าปกติคือโอเล่นถ้าสมมติว่าไม่มีเครื่องเล่นก็จะดันพื้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดันพื้นด้วยกันได้ไหมครับพี่ต้นเฮ้ยก่อนดันพื้นพี่ต้นครับจ๊อบขอแบบว่าจับอกพี่ต้นได้ไหมจับถ้าจับแค่นี้แบบท่องทำไมไม่ต้องพูดได้ไหมจับเลยอ๋อโอ้พี่ต้นใหญ่จังพี่ต้นปกติเหรอพี่ต้นครับคือเราต้องวิดพื้นยังไงอันเนี้ยเหมือนเรื่องไม่ใช่ว่ารีวิวเป็นหมอนวดแล้วเหมือนกูแบบมาฟิตเนสจริงๆแล้วพี่จอบตรงลึกพอไหมครับงั้นพี่ต้นต้องบอกเหรอมันจ๊อบถามแบบคำถามที่ทุกคนน่าจะสงสัยมากสุดเลยพอตอนเราเล่นเวทยกกล้ามเหมือนที่จ๊อบเล่นกันระหว่างรอใช่พี่แล้วก็พอมีคนเดินเข้ามาปุ๊บเราต้องสบทางเขาก่อนหรือว่าเขาสบทางเราก่อนค
ี่ว่าไงเราต้องสบตาเขาก่อนครับพอเขาสบตากลับเราก็ค่อยมองเขาจริงๆใช่พี่ต้นเป็นเหมือนกันไหมพี่เป็นน่าจะเป็นเหมือนกันคือแต่คือที่จับรู้มานะคือเทคนิคทุกคนอ่ะต่างกันใช่ไหมพี่ที่สบตาก่อนไงแล้วพอสมมติเขาสบตาเราปุ๊บอย่างจ็อบนะเมื่อกี้ตอนจ็อบมาก็กล้าสบตาเขานะแต่พอเขาสบตากลับเข้ามาจริงๆเรากลัวไม่กล้าแต่ว่าเราที่อยู่ข้างในห้องกระจกเราก็จะมองตากลับมองจ้องไปเรื่อยอย่างนี้พี่ใช่ถ้าเกิดมีคนมองตาพี่ตอนจะมองตากลับไหมครับมองกลับครับผมเพราะว่าเขาน่าจะสนใจเราเราก็ต้องแบบถามทักเอาสายตาเราถามเพราะว่าอย่าคุยอะไรกันแต่เราไม่ได้พูดนะเราใช้สายตาเราถ้าแบบว่าโอเคก็จ้องกลับอ๋อโอเคคือแบบว่าไอ้แต่ข้างในอ่ะมันก็มองเห็นข้างนอกเนาะพี่เนาะเอ้ยพี่จอนพี่ต้นครับอันนี้เราถามแบบขั้นตอนต่อไปสมมติว่าเฮ้ยเขาแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยเขาจะถามคนข้างนอกใช่ไหมว่าแบบว่าขนาดเท่าไหร่เขาจะถามอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนสูงไหมหรือว่าไงหรือว่าถามแบบไหนก่อนคนไหนลุกได้รับได้คำถามสำคัญเนาะข้อมูลสำคัญเลยข้อมูลส่วนตัวเราก็จะอยู่ในประวัติที่เรากรอกไว้อยู่แล้วอ๋อแต่ส่วนใหญ่ที่แบบว่ามันเป็นข้อมูลสำคัญก็คือข้อมูลสำคัญก็จะอยู่กับ PR หรือว่ากับคนที่ดูแลเราอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างเราอยู่กับลูกค้าแบบไหนได้บ้างเขาจะถามตั้งแต่ข้างนอกเลยใช่ไหมพี่คนไหนเป็นลูกหรือเป็นรับหรือว่าเขาถามว่าคนนี้เป็นลูกหรือเป็นรับมากกว่ากันส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาถามว่าน้องคนนี้โอเคไหมน้องคนนี้นิสัยดีไหมอะไรมากกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไม่ค่อยถามว่าเป็นรับหรือเปล่าเราขึ้นไปแล้วเราดูแลลูกค้าได้ดีขนาดไหนเขาเทคแคร์ที่เรื่องเซอร์วิสมากกว่าใช่พูดพูดไปแล้วเขินไปขอจับนมทีนึงได้ไหมครับพี่ต้นเป็นการแก้เขินพี่ต้นเอามือจ๊อบไปจับหน่อยเขาจ๊อบไปจับเองมันน่าเกลียดโอ้ข้างขวาเดี๋ยวข้างซ้ายมันจะน้อยใจพี่ต้นโอ้พี่จอยครับจับคนเดียวมันจะน้อยใจโอ้งั้นอีกข้างนึงได้ไหมไม่เอาแล้วจะทำเดี๋ยวค่อยหลังจบคลิปค่อยไปพอแล้วค่ะพี่จอยพอยังไม่กูลืมเบรกคือกลัวคือมันต้องมีคนที่ถ่ายแล้วก็มีคนที่เบรกคอยเบรกซึ่งอีเยี่ยเบรกอ่ะไม่เบรกเลยมาเบรกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องดำเนินคลิปให้มาไปถึงตอนจบพี่ต้นกับพี่จอนครับเดี๋ยวจอมรบกวนพี่ต้นกับพี่จอนแบบว่าเทรนช็อปให้ถึงผสมเขามาเลือกเราปุ๊บเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นข้างบนใช่ไหมครับพี่ต้นใช่แกล้งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเรทราคาเป็นไงก็ค่อยทักมาถามที่เดอะพรินซ์คุณพี่จอนอย่ามาจับเดี๋ยวมันเสียวโอเคพี่ต้อยเราขึ้นไปข้างบนครับพูดตรงนะคือพี่สองคนนะเขาน่ารักมากและกูอ่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าคุยก็แบบอยากถามขนาดเขาหรือว่าอยากถามว่าเขาเป็นลูกหรือเป็นรับอะไรเงี้ยคือกูเป็นคนอ่ะไม่ค่อยกล้ามากมากแต่ถามว่าอยากรู้ไหมอยากรู้มากทุกคนจริงอ่ะเด็กในร้านเนี่ยชีมีแบบประมาณแบบ20-30 คนแต่ว่าชีอยากกลัวกล้องฉันก็เลยแบบโอเคไม่ได้อะไรแต่ถามว่าเด็กร้านชีดีไหมดีมากเพราะว่าตอนกูเข้ามากับพี่จอนคนแรกอ่ะมันแบบเสี่ยวมากมึงเฮียทุกคนตอนเนี้ยเราอยู่ที่กำลังจะทางเดินไปที่ข้างหน้าห้อง VIP พวกมึงอย่าเพิ่งมาอันเนี้ยเป็นห้อง VIP นะครับมึงคือห้องที่เนี่ยมีหลายห้องมากคือห้องสแตนดาร์ดก็มีแต่ว่าวันเนี้ยกูเลยแบบว่าขอเป็นแบบ VIP แต่ว่าวันเนี้ยเราไม่ได้มาเป็นแบบลูกค้าไงวันนี้เราจะมาเป็นแบบว่าพี่เทอราพิสทุกคนเดี๋ยวเรากวนพี่จอนเป็นแบบว่าลูกค้าได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเรากวนพี่ต้นเป็นคนสอนเทอร์เพื่อนเขาว่าต้องมีก่อนได้เข้ามาใช่ไหมใช่พี่จะให้ลูกค้าไปอาบน้ำอ๋อแล้วเราใช้คำพูดว่ายังไงพี่เอาคำพูดที่พี่พูดเลยเชิญอาบน้ำก่อนนะครับเชิญอาบน้ำก่อนนะครับเชิญใครเชิญใครเชิญอาบน้ำก่อนนะครับวันนี้เราไปแล้วยังไม่นี่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยเหมือนประตูโดราเอมอนอยากจะขอบคุณตากล้องมากซึ่งตากล้องไม่ใช่คนที่ไหนไกล1 2 3ทาดาช่างไฟด้วยช่างไฟก็ไม่ใช่ใครที่ไหนช่างไฟก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแม่โฮจิมินทาดาเยี่ยกูเลยเป็นตัวแม่โฮจิมินเยี่ยมากูถามว่าอีพี่จอนกับอีตั้มมึงช่วยกูมากูถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมหมอได้เลยโอ้ยไม่ใช่พี่จอนไม่เราพูดไปแล้วบอกว่าพูดไปแล้วให้ว่าเขาเอาแบบไหนหน่อยตอนนี้นะครับต้องรบกวนแบบว่าพี่ต้นนะครับสอนจอมหน่อยว่าจะพี่อ่ะต้องเริ่มต้นยังไงนะเริ่มต้นที่ถอดในเกงอย่าเพิ่งถอดไปกูผ้าก่อนไปกูผ้าก่อนแล้วโอเคอันนี้ต้องมีก่อนเอาไปก่อนตอนที่แบบว่าลูกค้ากำลังอาบน้ำอยู่เราต้องมาปูผ้าก่อนใช่เตรียมอินไซต์สุดๆเขาต้องทำอะไรเนี่ยเตรียมสองน้ำแอปเลยปูไปเลยปูจริงปูจริงๆปูจริงหรอพี่ต้นปูจริงหนึ่งสองตั้งฮัลโหล
ผิดทางแม่ผิดแนวแนวไปเลยมึงอย่าเถียงผู้รู้ตอนนี้พี่ต้นจริงจังว่าจะรู้แบบว่าแค่แอปปูได้ไหมพี่ต้นบอกว่าปูจริงปูจริงปูไปเลยโอ้เรียบมากเลยพี่ต้นทำอะไรต่อพี่อันนี้มีคนมาทำอะไรกันก่อนแอปแอปแอปทำไมเตี้ยแอปแอปแล้วก็ปูผ้าพี่ต้นพี่พี่ต้นแล้วน้องฟันน้องฟันทำยังไงต่อครับพี่ต้นอยากอาบน้ำกับลูกค้าไหมใช่อยากอาบมากเลยครับเพราะว่าต้องลูกค้าถอดพี่ต้นถ้าน้องฟันถอดเองมันจะน่าเกลียดเกินไปเลยจะให้ถอดให้ใช่ไหมเออขอบคุณพี่ต้นเลยครับแสงดีไฟดีพี่ต้นครับถ้าเกิดผมจะลงไปผมต้องพูดว่าอะไรพี่ให้ลูกค้าชวนน้องลงมาอาบน้ำพี่เอางี้นะถ้าเกิดสมมติว่าจ๊อบนับว่า1 2 3นะทุกคนอ่ะแอบฟินไปก่อนก็ไม่ได้บอกให้หยุดก็ไม่หยุดก็ไม่บอกพี่ให้ต้นไปที่พี่เทอราพิสที่เนี่ยดูแลลูกค้าดีมากแต่ว่าคลิปเนี้ยไม่ได้แค่ติดเหลืองอ่อนไม่ได้เลยติดแดงเวลาสมมติว่าคัสเตอร์อ่านน้ำเสร็จเราต้องทำไงต่อทุกคนที่เป็นแบบเทอราพิสทุกคนอ่ะคือจะมีวิธีการนวดไม่เหมือนกันเลยทุกคนใช่ครับแล้วแต่ตามที่ไปเรียนมามุมดีมากแล้วพี่ต้องสอนกับเลยว่าต้องนวดยังไงก่อนเริ่มจากนวดมาตั้งแต่ขามาถึงที่กดก่อนเนาะเอาเบาโอเคถือว่าทำได้ดีครับโอ้โหคืนนี้มันออกไปสมัครเลยก่อนเลยคืนนี้สบายสบายบางคนชอบนวดเร็วบางทีเรานวดเองใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยเรานวด3-4วันเรานวดลูกค้าแต่ละคนเราอาจจะนวดไม่เหมือนเพราะลูกค้าบางคนทีอ่ะกล้ามเนื้อแน่นบางทีลูกค้าบางคนตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยการที่เรานวดมันก็ท่ามันก็จะไม่เหมือนกันเออแบบสบายคล้ายๆว่านวดคืมหลับคนอ่ะชอบคิดว่าคนมีกล้ามชอบโดนนวดแรงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่นวดแบบนี้เขาไม่เน้นนวดเน้นนวดเขาเน้นว่าแบบสบายนวดผ่อนคลายนวดเสียวอะไรกูได้เลยเหรอครับอันนี้ต้องคลายเส้นแล้วก็ระพีได้เลยก็เป็นสบาย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 แต่เราโฟกัสที่ของบันด้วนสี่เอาอย่างนี้ว่าพี่ขอว่าน้องเขาได้ไหมได้เนาะให้น้องเขาเป็นหุ่นเราเป็นคนได้เห็นไหมได้แต่เดี๋ยวพี่ต้นจะน้อยใจทุกคนเอางี้นะคือคลิปเนี้ยมันอาจจะยาวนะแต่ถ้าเกิดใครยังดูอยู่นะใครยังดูอยู่นะก็ถ้าเกิดมาซัพพอร์ตได้ก็มาซัพพอร์ตเลยแล้วบอกว่ามาจากสไลน์ไต้หวันนะครับกลัวไม่ได้ค่าคอมมิตอะไรเลยรู้สึกกลัวรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่แต่มึงที่รู้สึกพอกูว่ารู้สึกเหมือนกันไม่ถ้าเกิดกูนับ1-3ปุ๊บอ่ะกูจะไปนวดแบบไม่มีเซ็นเซอร์แล้วกูแค่จะคอยมาเล่าว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ไล่กูออกไปแล้วกูไล่มึงออกไปเลยกูไล่กูออกไปกูออกไปเลย1 2 3ทุกคนครับคือจอบอะคือคลิปเนี้ยพูดตรงๆเลยนะคือมันเสี่ยงมากคือมันเสี่ยงโดนแบนมากมันมีหลายฉากมากที่ตอนหลังอะพี่เขามันโดนให้จอบเลยป่ะแล้วก็คือตอนนั้นอะมันก็เมากันทั้งคู่แล้วอะไม่รู้พี่เขาเมาไหมแต่จอบแบบเมามากแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากไปลองหาหมอนวดที่นี่นะครับก็ไปได้ที่เดอะปรินซ์สวนพูลนะครับอันนี้คือจอบขอเขาไปถ่ายมาเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดเป็นหมอนวด1 วันต้องทำยังไงแต่จริงๆพี่ๆเขาที่เนี้ยเขาก็ค่อนหน้าตาดีแล้วก็เซอร์วิสดีนะครับคือรู้สึกว่าเขามีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับแต่เขาเพิ่งแบบรีโนเวทแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ก็แวะไปได้สวนพูลสักแต่ขอโทษจริงๆนะคือคลิปเนี้ยพูดตรงเลยว่าเมามากคือจอมไม่คิดว่ามันจะเมาขนาดนี้คือตอนแรกเก่าว่ากินไวน์จนแก้เขินใช่ป่ะแต่ว่ามันเมาจนแบบทำอะไรไปโดยที่แบบไม่รู้ตัวจริงๆคือแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะกลับมาดูคลิปอ่ะจอมตัดคลิปออกไปเยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันเสี่ยงโดนแบนเกินคือที่ลงอันเนี้ยไม่รู้ว่าโดนแบนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งคนติดตามเยอะเนี่ยจะได้มีสปอนลงเยอะนะครับจอมนะอยากไปเที่ยวแบบสิงคโปร์ไปพม่าไปอินโดไปฮ่องกงไปดูเกย์หลายๆประเทศแต่ว่าก็ต้องการสปอนเซอร์นะครับเขาจะดูจากยอดติดตามของจอมนี่แหละยังไงฝากทุกคนกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้ถ้าเกิดใครอยากดูคลิปแบบที่มันลงไม่ได้นะครับก็ทักมาแยกนะครับเดี๋ยวไว้ลงไว้ในโอลิแฟนเอาละกันขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับเป็นแบบว่าซัพพอร์ตให้ทำคลิปต่อไปแล้วกันเลยนะมันก็ไม่ได้มีแบบรักชุกเล่าวู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบรวยคุยอยู่นะมีไม่เยอะแต่เป็นรวยคุยคนอื่นนะไม่ใช่รวยคุยจอมคนบ๊ายบายครับเจอกันครับ